โจทย์ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับนายกรัฐมนตรีคนที่30นั่นคือการแต่งตั้งรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาส่งชื่อไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วตอนนี้กำลังกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่พุ่งตรงไปที่เศรษฐาทวีสินนั่นคือพิชิตชื่นบานครับถึงตอนนี้ก็บอกว่ามีรัฐมนตรีที่แบบต้องตรวจคุณสมบัติกลับไปกลับมากลับไปมีอยู่2คนและสุดท้ายเนี่ยต้องให้แบบสำนักไอ้สำนักกฤษฎีกายืนยันเลยว่าขาดไม่ขาดโอ้โหไม่รู้ใครบ้างนะนี่ไม่รู้ใครบ้างสำนักกฤษฎีกาคือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลนะ รัฐบาลทำให้ดีนะ หนึ่งเชื่อเขาได้บ้างแต่ต้องตัดสินใจครับครับประเด็นคือพิชิตชื่นบานน่ะคือใครครับคือหนึ่งในทนายความของคุณทักษิณชินวัตรและเป็นหนึ่งในทนายความ1ใน3คนที่เดินทางเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณพร้อมกับครอบครัวเมื่อวันที่28เมื่อวันที่28ที่โรงพยาบาลตำรวจครับครับคนที่ไปใครบ้างพานทองแท้และภรรยาพินทองทาและสามีแพทองทานและสามีและทนายความหลานอีกคนนึงครับทนายความ3คนทนายความ3คน1ในนั้นใครครับพิชิตชื่นมาชื่นบานโอ้และผลของการเข้าพบวันนั้นมันมาเวลาเดียวกันมันมาเวลาเดียวกันตอนเย็นเย็นคืนกลางคืนชื่อเปลี่ยนครับเดิมทีรัฐมนตรีและรองนายกคือชูศักดิ์ศิรินินครับเดิมมีโผคือชูศักดิ์ศิรินินเป็นรองนายกที่ดูด้านกฎหมายก็คือตำแหน่งเหมือนรองวิษณุนี่แหละแต่อยู่ก็บอกว่ามีชื่อพิชิตชื่นบานนั่งสำนักนายกดูแลด้านกฎหมายอย่างเดียวและพิชิตเป็นรัฐมนตรีที่เป็นจุดอ่อนยังไงอะครับและจุดอ่อนนี้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะรับหน้ายังไงอ่ะการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีพิชิตชื่นบานเนี่ยที่เคยมีประเด็นถุงขนม2ล้านเรื่องนี้ให้เลขาครม.เป็นฝ่ายตรวจสอบถ้าทุกอย่างถูกต้องก็คงโอเคถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องว่ากันไปเขาเป็นคนไม่ได้เป็นสายล่อฟ้าเป็นสายล่อฟ้าคุณนิดเศรษฐาครับมันไม่ใช่ซองขนมครับมันคือซองเงิน2ล้านครับครับเป็น2ล้านที่เลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับพบถุงนั้นและเปิดถุงนั้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของศาลพบเงินแบงค์พันเป็นตั้ง2ล้านบาทครับมันไม่ใช่ขนมครับแน่นอนครับเมื่อยื่นจำนงแสดงจำนงจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญที่กำหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีซึ่งปี60ค่อนข้างที่จะเข้มพอสมควรเพราะเขาเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงและควบคุมเรื่องจริยธรรมครับมีหลายมาตราหลักๆนะมี8แต่เราอยากให้โฟกัสอยู่2มาตราคือ100มาตรา160วงเล็บ6กับวงเล็บ7วงเล็บ6คือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98มาดู98เลยไหมประกอบมาตรา98เนี่ยต้องคำพิพากษาให้จำคุกหรือถูกคุมขังอยู่ในโดยหมายของศาล7เคยได้รับโทษจำคุกโดยไม่พ้นโทษมายังไม่ถึง10ปีนะนับตั้งถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ได้ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษละหูโทษคือความผิดเล็กน้อยครับจำคุก1เดือนหรือปรับ 10,000 ครับรวมกันหรือทั้งจับทั้งปรับแต่กรณีของรัฐมนตรีเนี่ยมันมี2เรื่องอีกนะครับใน160เนี่ยวงเล็บ4มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ครับครับไม่มีพฤติกรรมอันเป็นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงส่งเงินเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่ศาลบอกว่าจะได้เหนื่อยจะได้ทำงานกันครับถามว่ามันคืออะไรเข้าข่ายติดสินบนครับครับแต่คดีนี้อัยการเขาสั่งไม่ฟ้องครับเท่านั้นเองครับแต่ถามว่าเอาเงินไปให้ศาลหรือเปล่าศาลพิพากษาเรียบร้อยแล้วครับจึงจำคุก6เดือนครับคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการแต่งตั้งความพยายามที่จะแต่งตั้งตอนนี้นะเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตเนี่ยตั้งทนายประจำตระกูลชินวัตรเนี่ยถือว่ามองผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประเทศชาติหรือไม่คำถามจะตำบลกระสุนตกจะไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีที่จะตอบคำถามนี้ว่าตกลงพิชิตเนี่ยเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของประเทศข้อที่2 สงสัยในแง่ความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์บอกแล้วอันนี้เหนือกว่ากฎหมายนะถูกสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่การที่รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไปเอาเงินไปให้ศาลครับ1คุณจะเป็นปฏิปักษ์กับศาลครับครับ2คุณสนับสนุนให้คนเอาเงินไปติดสินบนเจ้าหน้าที่อย่างนั้นใช่ไหมครับนี่คือคำถามที่ถาโถมเข้าไปใส่เมื่อนายกรัฐมนตรีเมื่อเราพูดถึงจริยธรรมและความซื่อสัตย์อย่างสุจริตโดยประจักษ์เนี่ยก็ต้องถามว่าคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเขาบอกคุณสมบัติเนี่ยต้องเหนือกว่ากฎหมายนี่กฎหมายคุณอาจจะดูแล้วโอเคกฎหมายคือดูแล้วเนี่ยไม่ติดคุกเกิน10ปีเลยแล้วแต่เมื่อกี้ที่พี่โอพูดถึงมีอยู่ข้อ4วงเล็บ4กับวงเล็บ5ไงมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างไรจริยธรรมอย่างร้ายแรงเออนี่คุณไปดูนะผมอยากให้คุณไปดู1ตัดสินมาเกิน10ปีหรือยังคดีนี้เกินแล้วเกิน10ปีต่อมาไอ้คำพิพากษาศาลน่ะค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับครับเขาบอกว่าคุณกระทำผิดอย่างร้ายแรงในการละเมิดอำนาจศาลครับนอกจากนั้นพี่โอไอ้แบบบทสรุปของสภาทนายอ่ะที่ตัดใบอนุญาตอ่ะไอ้นั้นมันบอกถึงจริยธรรมเนี่ยเขาตัดสินในสภาทนายความอ่ะคณะกรรมการทางจริยธรรมและประพฤติปฏิบัติก็มี15คนประชุมกัน13คนพี่วีมีมติเอกฉันท์ว่าผิดตามข้อบังคับของสภาทนายและมีมติรู้สึกจะมี3เสียงมั้ง9ต่อ3ประธานไม่ทำหน้าที่ไม่ลงมติครับลงความผิดครับออกจากการเป็นสมาชิกของสภาทนายคุณสมบัติในมุมของข้อกฎหมายอ่ะมันมีระยะเวลา10ปีเกิน10ปีไม่10ปีแต่จริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่มีอายุความครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงคุณสมบัติเนี่ยที่เหนือกว่าข้อกฎหมายแล้วก็ลำตีเนี่ยต้องดูตรงนี้ด้วยครับประเด็นต่อมาคำถามคือการเปลี่ยนตัวจากอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะมาเป็นพิชิตชื่นบานน่าสนใจตรงนี้เพราะต้องการใช้กฎหมายเป็นวาระพิเศษอะไรหรือเปล่านี่คือคำถามครับครับยังไม่ทันเริ่มเลยพี่วีครับเศรษฐาจะเหนื่อยมากนายกต้องการใช้มือกฎหมายเพื่อวาระพิเศษใช่หรือไม่เป็นคำถามใช่หรือไม่คือเกี่ยวข้องกับเรื่องประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่เพื่อไทยประเมินผลกระทบจากหัวหน้าทีมรัฐบาลแล้วแบบไหนเพราะแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้จะหมกมุ่นกับคำถามเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีเวลาสื่อสารการสื่อสารทำงานอื่นๆนี่ผมว่าน้อยลงอะผมเห็นใจคุณเศรษฐาทวีสินนะนี่ยังไม่เข้าตำแหน่งนะนี่ฟังคนนี้ยังไม่ทำงานเลยนะ นี่ดักคอไว้เรียบร้อยบอกเลยคุณนิพิธอินทรสมบัติก็นี่การเมืองครับก็นี่คุณพิชิตเนี่ยชื่นบานเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยเหนื่อยพูดเหมือนพี่โอเลยเพราะกระสุนจะพุ่งมาที่นายกรัฐมนตรีพิชิตชื่นบานสำหรับสังคมโนบอดี้ครับครับแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีและประเทศนี้สำคัญมากครับครับหลักการบริหารจัดการเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเลือกคนดีมาทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารเพื่อให้ประเทศเราเจอแต่สิ่งดีๆครับครับฝีมือการจัดการทางเศรษฐกิจเหนื่อยยากแล้วนะยังเจอกระสุนตกในเรื่องคุณพิชิตโอ้ยนายกนิดเหนื่อยเหนื่อยครับแน่นอนครับคุณพิชิตยืนบานคุณคือจุดอ่อนและจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลไปด้วยครับ